ธรรมทัตจัดให้มีสิ่งที่ยังไม่เคยฟังมาก่อนแต่ตอนไหน 2. เคยฟังแต่ยังเขลาไม่เข้าใจย่อมจะได้เข้าใจเตือนไม่เลือนลาง 3. บรรเทาความสงสัยได้ทั้งสอง 4. ทำความเห็นถูกต้องไม่หมองหมาง 5. จิตผู้ฟังอยู่ใกล้ในท่ามกลางย่อมผ่องใสแจ่มกระจ่างทุกอย่างเลยวิทยุวปท. 2เชียงใหม่นิมนต์ให้พระได้มาเทศแผ่เผยธรรมะในไตรปิฎกยกมาเกยเพื่อเฉลยความจริงแท้แก่มวลชนรวมกับวัดพระธาตุดอยสุเทพตามสเตปธรรมทานการกุศลของพระธรรมมกถึกในมณฑลเชียงใหม่หนเหนือภาคเหนือประเทศไทยขอเชิญท่านทั้งหลายได้สดับตั้งใจจำธรรมทรัพย์อย่าหลับไหลเลือกเอาสิ่งมิ่งมงคลที่ดลใจนำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้ประสบความสุขความเจริญได้ลาภยศสรรเสริญและสร้างสรรมีทรัพย์สินเงินทองนองอนันต์มีผิวพรรณผุดผ่องเป็นยองใหญ่ขอถวายความนอบน้อมในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมทัตของวัดพระธาตุดอยสุเทพออกอากาศทางสถานีวิทยุวปท.2จังหวัดเชียงใหม่โดยมีร้อยเอกจำนงปัญญาวัฒโนเป็นหัวหน้าสถานีและอาตมาภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยายเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 7:30 น.เป็นต้นไปจนถึง 8:00 น.โดยประมาณวันนี้ก็อากาศหนาวน่าดูที่ไอแลนด์นี่ก็4องศาอุณหภูมิต่ำสุด4องศาขณะนี้4องศาสูงสุดก็จะมีจะขึ้นไปถึง12ต่ำสุดนี่4องศาสูงสุดนี่12องศาเซลเซียสขณะนี้ก็ถ่ายทอดเสียงมาจากวัดพุทธมหาธาตุประเทศสาธารณรัฐไอแลนด์หรือไอแลนด์ใต้ที่วัดพุทธมหาธาตุแห่งนี้ แล้วก็จะได้กำลังดำเนินการในการสร้างวิหารที่วัดพุทธมหาธาตุแห่งนี้ซึ่งจะเป็น
สาขาของวัดพระธาตุดอยสุเทพของเราขณะนี้ก็ดำเนินการมา3-4 เดือนแล้วยังไม่ได้อะไร กำลังติดต่อประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่ทางช่างทางวิศวกรอะไรต่างๆซึ่งได้ทราบว่าจะต้องใช้เวลาอย่างน้อย7-8 เดือนหรือไม่เกินประมาณ10 เดือนเพราะว่าจะต้องมีการประกาศหาประชามติแค่ตั้งประกาศนั่นก็ต้อง6 เดือนขึ้นไปนะ6 เดือนขึ้นไปไม่มีใครมาประท้วงไม่มีใครมาก็ถือว่าเป็นประชามติของคนในเมืองนี้ถ้ามีคนมาทักท้วงก็ไม่ได้แล้ว ทำไม่ได้เหมือนกับถิ่นเลยที่ลอยมาจากนภาอากาศตกลงในถ้ำกลางระหว่างสูงจะจำเพาะเจาะจงใครก็ไม่ได้ไม่มีถ้าทรงเห็นสมควรแก่ภิกษุรูปใดก็จงยกมือสาธุการอันนี้ก็เหมือนกันถ้าไม่มีใครมาทักท้วงว่าไม่ได้นะอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยก็ทำได้เลยถือว่าเป็นประชามติอย่างเงี้ยก็เหมือนกันกับกติกาสงฆ์เหมือนกับกติกาสงฆ์ซึ่งบ้านเราไม่มีเนี่ยบ้านเราไม่ต้องไปประกาศให้ใครมาทักท้วงในการที่จะสร้างวิหารนี่นะแต่ว่ามันอย่างว่ามันคนต่างประเทศแล้วก็เป็นคนไม่ใช่นับถือศาสนาเราไม่ได้นับถือศาสนาเราเขาก็มีสิทธิเสรีภาพเต็มที่ในการที่จะคัดค้านหรือแสดงความยินดีนะเอาล่ะตอนนี้ก็เข้ามาดูเนื้อหาสาระของธรรมะต่อเมื่อวานนี้ก็เล่ามาถึงตอนที่พระศาสดาถามว่าท่านพระสารีบุตรสารีบุตรอยู่ไหนวันนั้นตอบว่าอยู่ที่มหาโมคคัลลานะตอบว่าอยู่ที่สังกัจจนครเอาได้อย่างนั้นอีก7 วันนะอีก7 วันจากนี้ไปอีก7 วันคือวันออกพรรษาแรม1 ค่ำก็ให้พากันไปที่นั่นพากันไปที่เมืองสังกัจจนครเมืองสังกัจจนครห่างจากสาวัตถีไป30 โยชน์จากสาวัตถีไป30 โยชน์ก็ประมาณ30036เนาะประมาณ36 กิโลเมตรนะ36360นะ30030โยชน์นี่ก็300 กิโลมากกว่านะ300 กิโลกับ60
ให้พากันไปที่นั่นพระพุทธองค์จะเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์อย่างเป็นทางการน่ะที่ประตูเมืองสังกัสนครเหมือนกันตอนนี้กิจในการที่จะเตรียมเรื่องเสบียงข้าวปลาอาหารอะไรต่างๆนี่ก็ไม่มีแก่ใครๆอ่ะนะสำหรับพระพุทธองค์สำหรับพระพุทธองค์ก็ขอให้บอกแก่คนทั้งหลายว่าท่านทั้งหลายจงเป็นผู้รักษาอุโบสถไปดุจไปสู่วิหารใกล้เพื่อฟังธรรมไปสู่วิหารใกล้ๆเพื่อฟังธรรมเถิดพระองค์เสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงที่เราเรียกกันว่าวันเทโวโลหณะวันเทโวโลหณะซึ่งแปลว่าโลหณะเทโวโลหณะก็คือลงจากเทวดาลงจากที่อยู่ของเทวดานะ อันนี้ก็มาดูตอนที่พระองค์ทรงเปิดโลกทรงเปิดโลกหมายถึงว่าโลกทั้งสามเทวโลกมนุษย์โลกแล้วก็นนยมโลกหรือทางอบายภูมิสามโลกนี้จะมองเห็นกันหมดตั้งแต่อยู่บนสวรรค์ก็มองลงมาเห็นผู้คนในมนุษย์ลองเห็นคนในนรกหมดคนที่อยู่ในนรกกับคุณมามองเห็นมนุษย์เห็นเทวดามนุษย์ที่อยู่บนแผ่นดินนี่ก็มองลงไปเห็นสัตว์นรกทั้งหลายหมดทุกขุม8ขุมนี่นะรวมถึงเปรตอสุรกายอะไรต่างๆเห็นหมดถ้ามองขึ้นไปข้างบนก็เห็นเทวดาเห็นกันหมดเรียกว่าเปิดโลกไปชักร้อนบังบังไว้หน่อย พระเถระคือพระมหาโมคคัลลานะกราบทูลพระพุทธองค์ว่าสาธุพันเตดีละพระเจ้าข้าแล้วได้บอกตามรับสั่งพระศาสดาเสด็จจำพรรษาปวารณาแล้วตรัสบอกแก่เท้าสักกะว่ามหาบอพิษอาตมาภาพจักไปสู่ถิ่นมนุษย์เท้าสักกะทรงนิรมิตบันไดสามชนิดคือบันไดทองคำบันไดแก้วมณีบันไดเงินบันไดทองคำบันไดแก้วมณีแล้วก็บันไดเงินเชิงบันไดเหล่านั้นตั้งอยู่แล้วที่ประตูสังกัดสนครหัวบันไดเหล่านั้นตั้งอยู่แล้วที่ยอดเขาสิเนรุบนยอดเขาหิมาลัยในบันไดเหล่านั้นบันไดทองได้มีในข้างขวาในเบื้องขวาเพื่อพวกเทวดาบันไดเงินได้มีข้างเบื้องซ้ายเพื่อมหาพรหมทั้งหลายบันไดแก้วมณีได้มีในท่ามกลางอยู่ตรงกลางเพื่อพระตถาคตพระศาสดาก็จะเสด็จลงบันไดกลางคือบันไดแก้วมณีเงินกับทองเป็นของพวกเทวดากับพวกพรหมทั้งหลายที่เสด็จตามพระพุทธเจ้าลงมาพระศาสดาประทับยืนอยู่บนยอดเขาสิเนรุทรงทำยมกปาฏิหาริย์ในการที่เสด็จลงจากเทวโลก
ทรงแลดูข้างบนแล้วสถานที่อันพระองค์ทรงแลดูแล้วทั้งหลายได้มีเนินเป็นอันเดียวกันจนถึงพรหมโลกทรงแลดูข้างล่างสถานที่อันพระองค์ทรงแลดูแล้วได้มีเนินเป็นอันเดียวกันจนถึงอเวจีอเวจีคือนรกขุมที่8ทรงแลดูทิศใหญ่และทิศเฉียงทั้งหลายตะวันตกออกเหนือนะใต้เหนือออกตกนี่นะเสร็จแล้วก็ทิศเฉียงทิศอีก4ทิศทิศตะวันออกเฉียงใต้ตะวันตกเฉียงใต้ตะวันตกเฉียงเหนือตะวันตกปะดาตะวันออกเฉียงเหนือนี่ทิศอีสานคุณโยมป้าจันดีโอ้ขออภัยไม่ได้ดูป้าจันดีคุณโยมวาสนาชาแก้วนมัสการเจ้าค่าเหมือนสาธุสาธุโอ้สุริยันคำปาเอฟซีตัวจริงก็ผ่านไปแล้วเนี่ยเห็นหลางๆเห็นหลางๆคุณโยมวาสนาชาแก้วบอกว่าโอ้สาธุค่าโอ้นู้นนี่อยู่อังกฤษนี่อยู่อังกฤษป้าจันดีอยู่ชัยปราการโอ้โหโยมวาสนาบอกว่าโอ้เชิญเข้ากล้องหน่อยอ๋อเข้าขัดกล้องขัดกล้องก็เข้ากล้องไม่ได้นะถ้าจะเข้าได้จะต้องแท็กแท็กไว้ก่อนแท็กไว้ก่อนเข้าก่อนเข้ารายการก่อนเปิดไลฟ์สดนะก่อนกดไลฟ์สดก็แท็กไว้ก่อนนี่สถานที่ต่างๆทรงแลดูทิศใหญ่ทิศเฉียงทั้งหลายจักรวาลหลายแสนจักรวาลก็ได้มีเนินเป็นอันเดียวกันเทวดาเห็นพวกมนุษย์แม้พวกมนุษย์เห็นพวกเทวดาพวกเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายต่างเห็นกันแล้วเฉพาะหน้าที่พระผู้มีพระภาคทรงเปล่งพระฉัพพนรังสีไปแล้วมนุษย์ในบริษัทซึ่งมีปริมณฑล36โยชน์แม้คนหนึ่งเมื่อแลดูสิริของพระพุทธเจ้าในวันนั้นแล้วชื่อว่าไม่เห็นชื่อว่าไม่ปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้มีเลยนะเห็นรูปพรรณสันฐานของพระพุทธองค์สง่าสวยงามแล้วนี่อยากจะเป็นพระพุทธเจ้ากันทุกคนพวกเทวดาลงทางบันไดทองพวกมหาพรหมลงบันไดเงินพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จลงบันไดแก้วมณีเทพบุตรนักฟ้อนชื่อปัญจสิกขะถือพินสีเหลืองดุจผลมะตูมนี่ถือพินสีเหลืองเหมือนดุจผลมะตูมยืนอยู่หน้าข้างเบื้องขวาทำบูชาด้วยการฟ้อนแด่พระศาสดาลงมามาตาลีสังฆาหกบุตรเทพบุตรยืนณเบื้องซ้ายถือของหอมระเบียบและดอกไม้อันเป็นทิพย์นมัสการอยู่ทำบูชาแล้วลงมาเท้ามหาพรหมกั้นฉัตรเท้าสุยามะถือพัดวาลวีชนีพระศาสดาเสด็จลงพร้อมด้วยบริวารนี้หยุดประทับอยู่ที่ประตูสังกัจจนครแม้พระสารีบุตรเถระ
มาถวายบังคมพระศาสดาแล้วเพราะพระศาสดาเสด็จลงด้วยพุทธสิริเห็นป่านนั้นอันท่านไม่เคยเห็นแล้วในการก่อนแค่แต่นี้เพราะฉะนั้นจึงประกาศความยินดีของตนด้วยคาถาทั้งหลายเป็นต้นว่าพระศาสดาผู้มีถ้อยคำอันไพเราะทรงเป็นอาจารย์แห่งคณะเสด็จมาจากดุสิตอย่างนี้เรายังไม่เห็นหรือไม่ได้ยินต่อใครๆในการก่อนแต่นี้เลยในการก่อนแต่นี้เลยแล้วทูลว่าพระเจ้าข้าวันนี้เทวดาและมนุษย์แม้ทั้งหมดย่อมกระยิมปรารถนาต่อพระองค์ลำดับนั้นพระศาสดาตรัสกับท่านว่าสารีบุตรชื่อว่าพระพุทธเจ้าผู้ประกอบพร้อมด้วยคุณเห็นปานนี้ย่อมเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายโดยแท้เมื่อจะทรงแสดงธรรมจึงตรัสพระคาถานี้ว่าพระสัมพุทธเจ้าเหล่าใดเมื่อ เป็นปราชญ์เป็นนักปราชญ์ขวนขวายในฌานยินดีแล้วในธรรมที่เข้าไปสงบด้วยสามารถแห่งการออกแม้เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็ย่อมกระยิมต่อพระสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นมีความยิ้มย่องกระอิ่มปิ่มเต็มใจ นี่ก็เป็นการกล่าวของท่านพระสารีบุตรเมื่อพระพุทธองค์ตรัสคาถาจบพระธรรมเทศนาธรรมาภิสมัยก็ได้มีแก่สัตว์ประมาณ30โกฏิภิกษุ500ผู้เป็นสัตว์ที่วิหาริกของพระเถระตั้งอยู่แล้วในพระอรหันต์500รูปที่บวชตอนเข้าพรรษานะที่เมืองสาวัตถีแล้วก็ตามท่านพระสารีบุตรมาที่สังกัดสานครรอรับพระพุทธเจ้าพอได้รับฟังพระธรรมเทศนาก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ส่วนธรรมชิพิสมัยนั้นแก่คนทั้งหลายก็ได้บรรลุตามเป็นโสดาบันบ้างสกทาคามีอนาคามีแก่คนทั้งหลายทั่วไปแต่พระที่มีศรัทธาเลื่อมใสบวชที่ต้นมะม่วงเนี่ยนะบวชที่ต้นมะม่วงในบวชที่ต้นมะม่วงแล้วก็ตามท่านพระสารีบุตรมาก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ยินว่าการทำยมุกปฏิหารแล้วจำพรรษาในเทวโลกแล้วเสด็จลงที่ประตูสังกัดสนครอันพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ไม่ทรงละแล้วแลเนี่ยทุกๆพระองค์ก็เหมือนกันหมดคุณโยมสามารถสิบอูนสามารถสิบอูนสาธุ เข้ามา ก็สถานที่พระบาทเบื้องขวาประดิษฐานนะที่เสด็จลงนั้นมีนามว่าอจละเจติยสถานคือที่พระพุทธองค์ลงเหยียบเป็นครั้งแรกหลังจากที่ลงจากดาวดึงสถานที่ตรงนั้นที่พระพุทธองค์เหยียบก็เป็นเรียกว่าอจละเจติยสถานคือสถานที่ที่ไม่เคลื่อนไหวไม่เปลี่ยนแปลงแล้วนะอาจจะละไม่เคลื่อนไหว
พระศาสดาประทับยืนหน้าที่นั้นตรัสถามปัญหาในวิสัยของปุถุชนเป็นต้นพวกปุถุชนแก้ปัญหาได้ในวิสัยของตนเท่านั้นไม่สามารถจะแก้ปัญหาในวิสัยของพระโสดาบันได้พระโสดาบันก็ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาของพระสกทาคามีได้นะไม่สามารถแก้ปัญหาในวิสัยของพระอริยบุคคลทั้งหลายพระอนาคามีและจนถึงพระอรหันต์นะแม้พระสารีบุตรเถระก็ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาในวิสัยของพระพุทธเจ้าได้เหมือนกันพระศาสดาทรงแลดูทิศทั้งปวงตั้งต้นแต่ปาจีนทิศสถานที่ทั้งปวงก็ได้มีเนินเป็นอันเดียวกันทีเดียวเทวดาและมนุษย์ใน8ทิศและเทวดาเบื้องบนจนถึงพรหมโลกในยักษ์นาคสุบรรณสุบรรณคือครุฑผู้อยู่ณภาคพื้นเบื้องต่ำประกอบอัญชลีกราบทูลว่าพระเจ้าข้าชื่อว่าผู้มีวิสัยวิสัชนาปัญหานี้มิได้มีในสมาคมนี้ขอพระองค์โปรดใคร่ครวญในสมาคมนี้ทีเดียวพระศาสดาทรงดำริว่าสารีบุตรย่อมลำบากด้วยว่าเธอได้ฟังปัญหาที่เราถามแล้วในพุทธวิสัยวันนี้คุณโยมซาบาบอกสามารถบอกว่าท่านจำกระผมไม่ได้แล้วนะเมื่อครั้งหนึ่งท่านเคยไปรับกับผมที่ปัตตนะตอนที่จะเดินทางไปเนปาลโอ้นี่มันสามสิบเกือบ40ปีมาแล้ว40ปีสมัยที่อยู่ประเทศอินเดียเนี่ยอันนี้เมื่อกลับมาเมืองไทยตอนนี้ก็ได้30กว่าปีแล้วตอนที่อยู่โน้นเกือบ40ปีจำไม่ได้แล้วสามารถ10ปูนนี่นะยังนึกไม่ออกยังนึกไม่ออกจับเมืองปัตตนะซึ่งปัจจุบันเป็นเมืองหลวงของรัฐพิหารตอนที่จะเดินทางไปเนปาลเหมือนกันนะโอ้จำไม่ได้ชื่อนี่ก็น่าจะเป็นชื่อทางอินเดียนะสามารถนี่นะสามารถโอ้ขอบคุณมากยังนึกไม่ออกยังนึกไม่ออกก็ไปดูก่อนท่านผู้นิรทุกข์เธอมีปัญหารักษาตน อันเราถามถึงความเป็นไปของท่านผู้มีธรรมอันนับพร้อมแล้วทั้งหลายและพระเสขะทั้งหลายซึ่งมีอยู่มากในโลกนี้จงบอกความเป็นไปนั้นแก่เราเถิดเป็นผู้หมดความสงสัยในปัญหาว่าพระศาสดาย่อมตรัสถามถึงปฏิปทาเป็นที่มา
คือมรรคปฏิปทาหมายถึงว่าแนวทางที่บรรลุมรรคผลนิพพานเนี่ยนะของพระเสขะและพระอเสขะว่าดังนี้ก็จริงถึงอย่างนั้นก็ยังหวังอัตยาศัยของเราอยู่ว่าเราเมื่อกล่าวปฏิปทานี้ด้วยบุกมุกไหนไหนในธรรมทั้งหลายมีขันเป็นต้นจึงจักอาจถือเอาอัตยาศัยของพระศาสดาได้ดังนี้บุตรนั้นเมื่อเราไม่ให้ในจักไม่อาจแก้ได้จะมาแก้ปัญหาได้เราจักให้ไนยะแก่เธอเมื่อจะทรงแสดงไนยะตรัสว่าสารีบุตรเธอจงพิจารณาเห็นความเป็นจริงนี้ได้ยินว่าพระองค์ได้ทรงดำริอย่างนี้ว่าสารีบุตรเมื่อถือเอาอัตยาศัยของเราแก้จักแก้ด้วยสามารถแห่งขันขันห้าปัญหานั้นปรากฏแก่พระเถระตั้งร้อยไนยะพันไนยะพร้อมกับการประทานไนยะของพระพุทธองค์ท่านตั้งอยู่ในไนยะที่พระศาสดาประทานแล้วแก้ปัญหานั้นได้แล้วได้ยินว่าคนอื่นคนอื่นยกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชื่อว่าสามารถเพื่อจะทันปัญญาของพระสารีบุตรเถระหามิได้โอ้ติคาวิโลบุดิสมองติคาวิโลสาธุสาธุติคาวิโลตื่นแต่เช้าเหมือนกันนี่ตื่นแต่เช้าเลยวันนี้เหตุนั้นแลพระเถระจึงยืนตรงพระพักพระศาสดาบรรลือสีหานาถว่าบรรลือสีหานาถพระเจ้าข้าเมื่อฝนตกแม้ตลอดกับทั้งสิ้นข้าพระองค์ก็สามารถเพื่อจะนับแล้วยกขึ้นซึ่งคะแนนว่าหยาดทั้งหลายตกในมหาสมุทรเท่านี้หยาดมาถึงเม็ดฝนนั่นนะตกในมหาสมุทรเท่านี้เม็ดตกบนแผ่นดินเท่านี้เม็ดบนภูเขาเท่านี้หยาดก็สามารถนับได้เหมือนกันเนาะแม้พระศาสดาก็ตรัสกับท่านว่าสารีบุตรเราก็ทราบความที่เธอสามารถนับได้ชื่อว่าอุปมาเปรียบด้วยปัญญาของท่านนั้นย่อมไม่มีเหตุนั้นแลท่านจึงกราบทูลว่าทรายในแม่น้ำคงคาพึงสิ้นไปน้ำในห้วงน้ำใหญ่พึงสิ้นไปดินในแผ่นดินพึงสิ้นไปการแก้ปัญหาด้วยความรู้ของข้าพระองค์ย่อมไม่สิ้นไปด้วยคะแนนด้วยการนับเนาะว่าติคาวิโลมาแล้วภิกษุแม้มีปัญญาอย่างนี้ก็ยังไม่เห็นเงื่อนต้นหรือเงื่อนปลายแห่งปัญหาที่พระศาสดาตรัสถามแล้วในพุทธวิสัยในวิสัยของพระพุทธเจ้าต่อตั้งอยู่ในที่พระศาสดาประทานแล้วจึงแก้ปัญหาได้ภิกษุทั้งหลายฟังดังนั้นแล้วสนทนากันว่าแม้ชนทั้งหมดอันพระศาสดาตรัสถามปัญหาใดไม่อาจแก้ได้พระสารีบุตรเถระผู้เป็นธรรมเสนาบดีผู้เดียวเท่านั้นแก้ปัญหานั้นๆได้พระศาสดาทรงสดับถ้อยคำลำนั้นแล้วก็ตรัสว่าสารีบุตรแก้ปัญหาที่มหาชนไม่สามารถจะแก้ได้แล้วตรัสว่าสารีบุตรในบัดนี้เท่านั้นหาไม่ได้เหมือนกันในการก่อนเธอก็
แก้ปัญหาแล้วนั้นได้เหมือนกันตอนนี้ที่นี้6 โมง 74 นาฬิกานะครับว่างั้นนะตื่นตั้งแต่4 นะครับอาจารย์โอ้สาธุตื่นตั้งแต่4แล้วตอนนี้6 โมงละ6 โมง 47ใกล้จะ7 นาฬิกานี่โอ้เลยเวลาแล้วเลยเวลามันหน่อยนี่จบพอดีนะจบพอดีพระพุทธองค์ตรัสเป็นคาถาธรรมว่าคนที่มาประชุมกันแล้วตั้งแต่พันเป็นกำหนดคนเหล่านั้นหาไม่ได้ปัญญาไม่มีพึงคร่ำครวญตั้งสะ100 ปีนะบุรุษผู้ได้รู้ชัดซึ่งอัดแห่งภาษิตได้บุรุษผู้นั้นซึ่งเป็นผู้มีปัญญาคมทีเดียวเท่านั้นประเสริฐกว่าดังนี้แหละจบพอดีเวลาหมดพอดีนะ อันนี้ก็วัดโนนสะอาดตำบลอุทุมพรอำเภอเฝ้าไร่จังหวัดหนองคายสาธุสาธุท่านสุดท้ายพอดีเลยครับผมท่านสุดท้ายพอดีเลยขออำลาภาคจากผู้ชมฟังที่เดินยืนนั่งนอนฟังทั้งหลายขอให้มีความสุขใจและกายสดชื่นสบายไปตลอดกาลนำเอาธรรมะไปปฏิบัติเพื่อให้กำจัดทุกข์ใหญ่ภัยพานคนเกิดตายในวัฏฏะสงสารบรรลุนิพพานทุกท่านกันเทอญขอเจริญพร